ทะเลสาบแห่งนี้กำลังเปลี่ยนจระเข้ทั้งหมดให้กลายเป็นซอมบี้มันมีอะไรอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้กันแน่นะที่ทะเลสาบกริฟฟินจะมีอลิเกเตอร์อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากอยู่แล้วแต่อยู่ๆอลิเกเตอร์ที่ทะเลสาบแห่งนี้ก็ดูเสื่องซึมหงอยเหงาไม่ดุร้ายไม่กินอาหารไม่ว่ายน้ำไม่ทำอะไรเลยและบางครั้งพวกมันก็นอนหงายลอยน้ำไปจนใครๆก็คิดว่าพวกมันตายแต่สักพักพวกมันก็สะดุ้งและกลับมามีชีวิตปกติให้คนที่เข้าไปดูตกใจเล่นทำให้ทุกคนตั้งชื่อให้กับอาการของพวกมันว่าอลิเกเตอร์ซอมบี้แต่ก็มีอยู่หลายตัวที่พวกมันหงายท้องและตายจริงซึ่งพวกมันก็มีอัตราการตายที่สูงผิดปกติโดยประมาณ 100-200 ตัวต่อปีนักวิทยาศาสตร์จึงได้ทดลองเช็คสมองของพวกมันดูจึงได้พบว่าที่สมองของพวกมันนั้นมีจุดสีดำกระจายเต็มอยู่ในเนื้อเยื่อสมองเต็มไปหมดซึ่งตัวการของเรื่องทั้งหมดนี้เกิดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน